พูดถึงคนใจคอโหร้ายเนี่ยคุณปรีดาเล่าให้ฟังว่าคู่เขยยังแกคนหนึ่งชื่อสมจิตอ่าคุณปรีดาเรียกพี่จิตพี่จิตเป็นคนที่เมื่อดูภายนอกแล้วใครที่ไม่รู้จักคุ้นเคยดีก็จะนึกว่าพี่จิตเนี่ยเป็นคนใจเย็นแล้วก็มีใจิตใจเอื้ออาทรต่อผู้คนแล้วก็สัตว์แต่หากใครที่ได้รู้ถึงพฤติกรรมบางอย่างของเขาแล้วหลายคนจะไม่อยากเชื่อเลยว่า ผู้ชายที่ท่าทางเป็นคนใจบุญคนนี้จะมีสภาพจิตใจที่เหี้ยมโหดอย่างนึกไม่ถึงเลยพิจิตจะเป็นคนมีจิตใจดีรักสัตว์ในสายตาของคนโดยทั่วไปซึ่งในระยะแรกเองคุณปรีดาก็คิดแบบนั้นะแต่ต่อมาเมื่อการเวลาผ่านไปเขาได้มาอยู่กินกับพี่สาวของแฟนคุณปรีดาเนี่ยสักประมาณสักสองปี พี่จิตก็เริ่มแสดงทา่าแท้ของตนเองออกมาให้ญาติพี่น้องทางเมียได้เห็นพี่สาวของแฟนคุณปรีดาซึ่งเป็นเมียของพี่จิตนั่นเป็นคนรักสัตว์ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวแกจะโปรดปรานมากและถ้าหากว่าแกเห็นหมาหรือแมวตัวไหนมีสภาพอดโซขาดคนเลี้ยงดูแกก็มักจะนำมาเลี้ยงที่บ้านของแกซึ่งแรกๆพี่จิตผู้เป็นสามีก็ไม่เคยขัด แต่เมื่ออยู่กันนานเข้าหม้อข้าวเริ่มดำพิจิตก็มักจะว่ากล่าวเมียแกเสมอว่าให้เลิกเก็บสัตว์มาเลี้ยงให้เกะก,กะบ้านสักทีไม่ว่าหมาหรือแมวที่เมียพิจิตเก็บมาเลี้ยงไว้ที่บ้านของแกมักจะอยู่ได้เพียงไม่กี่วันจากนั้นจะหายสาบสูญไปพอเมียออกตามหาด้วยความเป็นห่วงพิจิตก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงมันรอกมันคงจะหนีกลับไปอยู่อย่างเดิมของมันแล้วซึ่งมีอิสระมากกว่าจะนำมากักขังไว้ในรั้วบ้าน ภรยาของแกก็เห็นพ้องด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งความจริงก็ได้ปรากฏให้เห็นเมื่อเมียของพี่จิตได้พบว่าการที่สัตว์ต่างๆที่แกนำมาเลี้ยงเองแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนั้นมันเป็นเพราะน้ำมือของพี่จิตสามีของแกนั่นเองตามปกติเมียของพี่จิตเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในอำเภอจะกลับมาถึงบ้านก็ราวๆห้า,าโมงเย็น เผิอวันนั้นแกรู้สึกเกิดปวดหัวมีอาการคล้ายกับจะเป็นไข้ก็เลยขออนุญาตลากลับบ้านครึ่งวันส่วนพี่จิตนั้นเป็นตำรวจและวันนั้นแกจะเข้าเวรดึกกลางวันก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเมียพี่จิตกลับมาบ้านโดยที่พี่จิตไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเมือ่อแกกลับมาก็ได้พบว่าสามีของตัวเองกำลังใช้ค้อนทุบหัวหมาและแมวที่แกเพิ่งเก็บมาเลี้ยงได้เพียงไม่กี่วัน จากนั้นก็นำไปฝังไว้ที่บริเวณโคนต้นมะม่วงภายในบ้านมันเป็นภาพการกระทําทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างเหี้ยมโหดจนผู้ที่เป็นเมียนั้นแทบจะไม่อยากเชื่อว่าพี่จิตน่ะจะใจ,ใจเหี้ยมโหดได้ขนาดนั้นเพราะตลอดเวลาภาพที่พี่จิตแสดงออกต่อหน้าผู้คนมันผิดสภาพจิตใจที่แท้จริงของตนเองอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์วันนั้นทำให้สองผัวเมียถึงกับทะเลาะกันอย่างรุนแรง และพี่จิตประกาศลั่นว่าจะอนุญาตให้เมียเลี้ยงหมาและแมวได้แค่อย่างละตัวเดียวเท่านั้นถ้าเกินว่านั้นแกจะฆ่าทิ้งให้หมดในช่วงระหว่างนั้นเมียของพี่จิตกำลังตั้งท้องอ่อนก็เลยทำให้แกรู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวว่าเวรกรรมที่พ่อมันสร้างจะมาตกแกลูกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแม้พยายามยกเอาเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาอ้างให้พี่จิตฟังแต่ปรากฏว่านอกจากพี่จิตจะไม่ฟังแล้ว ยังด่าซ้ำเขาให้อีกว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อนงมงายเป็นเรื่องผู้ใหญ่หลอกเด็กและเขาไม่โง่พอที่จะเชื่ออย่างนั้นตอนนั้นที่บ้านของพี่จิตยังเหลือหมาตัวเมียอ,อยู่อีกตัวหนึ่งชื่อนางแป้งเนื่องจากมันมีสีขาวทั้งตัวและพี่จิตก็บอกกับเมียว่าเขาจะอนุญาตให้เลี้ยงนางแป้งไว้เพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งเมียแกก็ไม่กล้าขัดเพราะกลัวว่าพี่จิตจะก่อกรรมทำเข็นกับสัตว์อีกหากแกยังขืนดื้อดึงเอาตัวอื่นมาเลี้ยง หากนับจำนวนที่พิจิตได้ทำการฆ่าหมาและแมวด้วยการใช้ค้อนทุบหัวแล้วนำไปฝังใต้ต้นมะม่วงก่อนหน้านี้คุณปีดาเชื่อว่าพิจิตคงจะทำมาแล้วนับหลายสิบตัวเพราะจากจำนวนของสัตว์ที่หายสาบสูญไปนั้นไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวและทั้งหมดนั้นเชื่อได้ว่าคงจะเป็นฝีมือของพิจิตอย่างแน่นอนเมื่อก่อนคุณปรีดาไม่เคยเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีอยู่จริง จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเมียของพี่จิตถึงกำหนดคลอดเรื่องราวของกฎแห่งกรรมก็ได้ปรากฏให้เห็นประจักษ์กันทั่วหน้าลูกของพี่จิตที่คลอดออกมานั้นเป็นเด็กที่มีอวัยวะสมประกอบทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดสายตาของผู้พบเห็นนั่นก็คือบริเวณกลางหน้าผากมีรอยยุบเหมือนกับถูกของแข็งทุบตีอย่างแรง และเมื่อเด็กน้อยจเจริญเติบโตขึ้นตามวัยก็ปรากฏว่าแกเป็นเด็กที่มีปัญหาทางสมองและสติไม่สมประกอบมักจะชักกระตกแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งอยู่เสมอเสมอทุกคนเชื่อว่านี่คือผลกรรมที่พิจิตเคยทำต่อสัตว์อย่างทารุณโหดร้ายหลายสิบชีวิตและได้หวนกลับมาตกแก่ลูกคนเดียวของแกแต่พิจิตไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและดูเหมือนพฤติกรรมของแกจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมซะอีก เมื่อนังแป้งซึ่งเป็นหมาตัวเดียวที่เลี้ยงไว้มันท้องแล้วก็ตกลูกออกมาพิจิตจะรีบจัดการกับลูกหมาที่ออกมาอย่างเหี้ยมโหดด้วยการขุดหลุมฝังทั้งเป็นอย่างไร้ความปราณีครอกแรกออกมาห้าตัวพิจิตก็จับโยนลงหลุมแล้วเอาดินกลบฝังทั้งที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกซะด้วยซ้ําครอกที่สองอีกหกตัวแกก็ใช้วิธีเดียวกันคือจับฝังทั้งเป็น ครั้นพอท้องที่สามเมียแกนทนมองพฤติกรรมโหดร้ายของพี่จิตไม่ไหวก็เลยพานางแป้งไปให้บ้านแม่อเลี้ยงดูแทนครอกสุดท้ายจำนวนสามตัวจึงสามารถมีชีวิตอยู่รอดมาได้ไม่ต้องถูกฝังให้ตายทั้งเป็นโดยน้ำมือของพี่จิตจอมโหดคนนี้พี่จิตมักจะชอบพูดท้าทายเสมอว่าหากทุกคนคิดว่าการที่ลูกของแกเกิดมาผิดปกตินั้น เป็นเพราะกรรมเวรที่แกทำกับหมากับแมวด้วยการใช้ค้อนทุบหัวให้ตายแล้วคราวนี้แกไม่ได้ใช้ค้อนทุบหัวพวกมันแต่จับพวกมันฝังทั้งเป็นอย่างเนี้ยดูซิว่าเวรกรรมจะสนองแกแบบไหนแกมักจะพูดอย่างเนี้ยทุกครั้งที่แกเมาพร้อมกับหัวเราะเยาะเย้ยราวกับว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่น่าตลกขบขันเสียเต็มประดา แต่ผู้ที่ได้ฟังกลับไม่คิดอย่างนั้นทุกคนต่างเชื่อกันว่าสักวันหนึ่งพี่จิตคงจะต้องได้รับผลกรรมของแกด้วยตัวแกเองอย่างแน่นอนแล้ววันนั้นก็มาถึงอย่างรวดเร็วเหลือเกินประมาณเดือนเมษายนปี2,525 25, ปีนั้นที่บ้านแฟนคุณปรีดาจัดงานทำบุญขึ้นทุกคนต่างก็ไปร่วมงานกันหมดรวมทั้งพี่จิตด้วยหลังจากทำบุญเลี้ยงพระเสร็จสัพ ทุกคนก็นั่งกินเหล้ากันตามประษาคนคุ้นเคยที่นานๆจะได้มารวมตัวกันครบหน้าครบตาสักครั้งขณะที่ทุกคนกำลังนั่งล้อมวงอยู่บนเสื่อที่ปูอยู่ตรงลานบ้านนั่นเองโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนางแป้งซึ่งถูกนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านของแม่แฟนได้กระโจนเข้าใส่ร่างของพี่จิตฟัดร,ร่างของแกพร้อมกับกัดขย้ำทำร้ายด้วยอาการดุดันอย่างชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทุกคนแตกฮือและยืนมองภาพนางแป้งที่กำลังใช้เขียวขาววับแหลมคมน้ำลายไหลย,ยืดขบขย่ำเข้าที่บริเวณคอหอยของพิจิตจนจมเขี้ยวแล้วสะบัดไปสะบัดมาอย่างรุนแรงจนกระทั่งร่างพิจิตน้่นิ่งไปแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่กลา้าพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้เนื่องจากสภาพของนางแป้งในเวลานั้นมันไม่ใช่นางแป้งที่น่ารักตัวเดิมอีกต่อไปแต่มันคืออาการของหมาบ้าชัด,ชด ทันทีที่นางแป้งมันคลายเขี้ยวจากขอหอยแล้วพละจากพิจิตไปทุกคนก็วิ่งกรูเข้าไปเพื่อช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ปรากฏว่าเวลานั้นพิจิตหมดสิ้นลมหายใจไปเซะแล้วที่บริเวณลำคอของแกมีบาดแผลถูกกัดกระชากจนเนื้อหนังขาดวิ่นเวอะวะเลือดเป็นลิ่มลิ่มไหลกระชูดทะลักออกมานองพื้นในตาของแกเหลือค้างด้วยความตกใจและเจ็บปวดแสนสาหัส และยังมีบาดแผลจากพิษคมเคี้ยวตามบริเวณเนื้อตัวอีกหลายแห่งจนหลายคนต้องถึงกับเบือนหน้าหนีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันทำให้คุณปรีดาเชื่อสนิทเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเห็นต่อหน้าต่อตาผู้คนในครั้งนั้นแม้อาจจะมองว่ามันคืออุบัติเหตุหรือว่าเป็นความสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้นังแป้งซึ่งได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้ามาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้มาออกอาการบ้าในวันนั้น วันที่พิจิตเดินทางไปบ้านแม่ยายหลังจากที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเสียนานแต่คุณปีดาเชื่อว่ามันคือวิถีแห่งกรรมที่เฝ้ารอวันที่จะจองล้างแก่ผู้กระทาเป็นการเฝ้ารอที่สุขุมเยือกเย็นจนกว่าจะถึงโอกาสอันเหมาะที่จะสนองคืนอย่างสาสมและมันคงเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้นังแป้งเลือกที่จะกระโจนเขาทำร้ายพิจิตแทนที่จะเป็นคนอื่นทั้งที่ในตอนนั้น ทั้งคุณปรีดาและคนอื่นๆนั่งกันอยู่ตั้งหลายคนครับทีนี้มาคุยเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมเหมือนบ้างท่านที่เคารพป้าทองนี่แกอยู่เมืองนนแกอายุหกสิบเจ็ดปีแล้ว แกเล่าให้ฟังบอกว่ามีหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อไอ้ด่งมันเป็นหมาจรจัดเดินพลัดเข้ามาในแถวแถวบ้านแกละโดนหมาเจ้าถิ่นมันรุมไล่กัดจนเป็นแผลเบ้อวะ่ะแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังสู้เพื่อความอยู่รอดสู้พลางหนีพลางท่ามกลางหมาหมู่ที่รุมกินโตไอ้ด่างจนสะบักสะบมมันหลบหนีมุดเข้าไปซุกอยู่ใต้ถุนบ้านแก บ้านปะทองเนี่ยร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลที่โดนหมาด้วยกันรุมกัดมันก็เอาลิ้นเของมันเลียตามบาดแผลขาหน้าขาหลังขามันสั่นระริกเลยตัวก็สัน่นเหมือนกับมีความหวาดกลัวจากโดนอาการที่มันโดนหมาเจ้าถินรุมเล่นงานจแทบตายมันเก็บตัวอยู่ใต้ถุนบ้านของปะทองอ่ะเดี๋ยวปลุบเดี๋ยวโผล่ออกมาให้เห็นหน้าก่อนที่จะมุดกลับเข้าไป ที่มันเป็นอย่างนี้อัคงจะกลัวหมาเจ้าถิ่นอยู่แกเห็นแล้วก็น่าสงสารมันก็เลยเอาอาหารไปวางไว้มันคงจะหิวมากจะออกมากินทิ้งต้องระมัดระวังดูไอ้ด่างตอนนั้นมันหวาดระแวงไปหมดแม้กระทั่งตัวปลาทองเองมันก็ไม่ไว้ใจแกเอาอาหารมาวางไว้ให้ด่างแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้มันออกมาหากินเอง พอแกเดินคล้อยหลังไปเท่านั้นมันก็ค่อยๆเดินโซซัสโซเซออกมาจากใต้ถุนบ้านก้มลงกินอาหารที่แกวางไว้จนหมดเกลี้ยงป้าทองแกมีอาหารอะไรที่เหลือก็จะเอามาวางไวใ้ให้ไอด่างกินเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับไอ้ด่างตัวนี้ป้าทองเล่าให้ฟังว่าแกต้องระมัดระวังหมาจรจัดที่ไม่มีเจ้าของเป็นพิเศษเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาในชีวิตสามีแกเนี่ยเคยประสบเหตุจากหมาจรจัดมาแล้วแกยังจําได้แม่นจนถึงทุกวันนี้ เพราะความหวังดีแหละสงสารหมาตัวนั้นซึ่งไม่รู้ว่ามันซัดเซพนเจนจรมาจากที่ไหนเห็นมันนอนอยู่ข้างรั้วบ้านเอาอาหารแม่มันกินแต่มันไม่กินยังคงนอนอยู่ก็อุ้มมันลุกขึ้นที่ไหนได้เพียงแวบเดียวมันแหวงกัดงับที่แขนสามีแกเป็นแผลเวะอว่าหมดก่อนที่มันจะแยกเกี่ยวขู่คำรามจะกัดแกอีกอ่าแกเห็นท่าไม่ดีก็รีบพละถอยกรูดออกมาพร้อมกับส่งเสียงไล่มันไปจากที่นั่นมันก็ค่อยคอยเดินพละจากบ้านแกหายลับไป ป้าแกก็เลยต้องพาสามีไปหาหมอฉีดยาแก้โรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลสมัยนะั้นต้องฉีดยารอบสะดือถึง31เอเข็มทรมานมากทั้งเจ็บปวดจากที่โดนหมอฉีดยาแก้โรคพิษสุนัขบ้าด้วยพอครบครบกำหนดฉีดยาแล้วเนี่ยถึงได้พน้นกิจอันตรายวันแรกที่สามีโดนหมาตัวนั้นกัดลูกๆกรูก้ถึงก็พากันออกตามล่าหมาตัวนั้นแต่มันโชคดีที่หนีไปจากที่นั่นซะก่อน ถ้าลูกๆก,กับญาติพี่น้องเห็นมันอยู่คงจะถูกฆ่าตายแน่ตั้งแต่นั้นมาก็เลยต้องระวังตัวกับเรื่องหมาเป็นพิเศษเพราะว่าอาดีตมันมีบทเรียนที่ต้องจดจำเอาไว้ทีนี้แกเอาอาหารมาให้มันกินแกก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้มันเพราะยังหวาดระแวงมันอยู่ไอเรื่องหมาเข้ามาอยู่ในบ้านอีกเนี่ยเรื่องนี้สามีกับลูกๆแล้วก็ญาติพี่น้องยังไม่มีใครรู้ ว่ามีไอ้ด่างหมาจรจัดมาอยู่ใต้ถุนบ้านแกปกปิดเรื่องนี้ไว้ไม่บอกให้ใครรู้กลัวว่าถ้ารู้เนี่ยไอ้ด่างคงจะต้องรับเคราะห์แน่นานหลายวันอาการเขามันค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติมันถึงได้ออกมาจากใต้ถุนบ้านที่ซ่อนตัวอยู่มันเห็นหน้าแกมันก็ยืนส่ายหางไปมาแล้วก็ยังยกขาหน้าด้วยบางครั้งจะวิ่งรอบๆอบตัวปลาทองมันทําตัวเหมือนลูกหลานเสร็จแล้วมาเลียแข้งเลียขาแกเล่นเหมือนกับจะผูกมิตรกับแกอย่างนั้นแหละ แกก็จะเอามือลูบหัวมันแสดงความเอ็นดูมันจากนั้นก็เริ่มมีความสนิทสนมกันระหว่างแกกับไอ้ดังแล้วก็แกก็จะบอกมันด้วยว่าถ้าสามีกับลูกๆอยู่เนี่ยห้ามออกมาเดินเพ่นผ่านให้เห็นเป็นนันขาดนะไม่งั้นอาจจะโดนไล่หรือไม่กอ็อาจจะโดนตีโดนไล่ออกจากบ้านไปดูเหมือนว่าไอ้ดังมันจะรู้เรื่องที่แกพูด ยามไหนที่สามีกับลูกๆแก,กอยู่บ้านไอ้ดังจะเก็บตัวเงียบอยู่ในที่ซ่อนจนกว่าพวกเขาจะไปทํางานกันแล้วนั่นแหละมันถึงจะออกมาคลอเคลียกับป้าทองจนแกเอนดูแล้วก็สงสารไอ้ด่างหมาจรจัดตัวนี้ยังกับลูกทีเดียวมีอยู่วันหนึ่งแกให้ไอ้ด่างเฝ้าบ้านไว้ส่วนแกออกไปทําธุระข้างนอกปรากฏว่ามีขโมยแอบย่องเข้ามาในบ้านเพื่อจะขโมยข้าวของในบ้านแต่ว่าไอ้ด่างเห็นข้ามันก็ไล่กัดไล่งับหัวขโมย แต่ว่าไอ้ด่างก็โดนขโมยตีด้วยไม้หน้าสามได้รับบาดเจ็บที่ขาจนเดินกระเพกกระเพกเป็นอันว่าขโมยไม่ได้อะไรติดตัวไปเพราะโดนไอ้ด่างไล่กัดต้องหนีออกไปซะก่อนป้าทองแกกลับมาเห็นไอ้ด่างขาเจ็บแกก็รีบรักษาเอามันไปอยู่ใต้ถุนบ้านเพื่อไม่ให้สามีกับลูกมาเห็นแล้วก็แกได้ข่าวจากเพื่อนบ้านว่าม,มีขโมยเข้าบ้านคงจะเข้าไปลักของในบ้านแกดีที่ไอ้ด่างมันไล่กัดหัวขโมยเพ่นหนีไปซะก่อน พร้อมกับยกย่องไอ้ด่างที่เป็นหมารู้จักกตันญูรู้คุณคนไม่เสียแรงที่แกเลี้ยงมันไว้เมื่อแกรู้ความจากเพื่อนบ้านแกก็ยิ่งเพิ่มความรักความเอ็นดูไอ้ด่างมากขึ้นแกเลี้ยงไอ้ด่างหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่นานก็เลยคิดว่าสักวันสามีกับลูกจะต้องรู้ความจริงเรื่องนี้แกก็เลยตัดสินใจบอกเรื่องที่แกเลี้ยงไอ้ด่างหมาจรจัดตัวนี้ไว้ในบ้านสามีกับลูกลูกไม่พอใจที่แกเลี้ยงหมาไว้ในบ้านทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยมี หมากัดสามีได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วไม่เข็ดนะยังจะนําหมามาเลี้ยงไว้ที่บ้านอีกเหรอว่าอย่างนั้นทุกคนไม่ยอมที่จะให้แกเลี้ยงไอ้ด่างไว้ในบ้านบอกให้แกเอาไปปล่อยที่วัดเลยะไม่งั้นจะฆ่าไอ้ด่างทิ้งว่าอย่างนั้นแกก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ด่างมันช่วยคุ้มครองบ้านมาหลายครั้งม่ให้ขโมยมาขโมยของในบ้านถ้าไม่มีไอ้ด่างป่านนี้ทั้งบ้านไม่เหลืออะไรแล้วคงจะถูกไอ้พวกหัวขโมยข้าวของอยก สมบัติไปเกลี้ยงแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีเจ้าของขืนเอามันไปปล่อยที่วัดก็คงจะกลายเป็นหมาขี้เรือนไปหรือไม่ก็อาจจะถูกเทศบาลจับเอาไปฆ่าทิ้งขอให้ทุกคนสงสารมันด้วยเห็นกับแกเถอะเพราะว่าแกรักแล้วก็สงสารไอ้ด่างหมาตัวนี้มากแต่ว่าทุกคนยืนกรานที่จะให้แกเอาไอ้ด่างไปปล่อยวัดป้าทองเสียงเดียวคัดค้านไม่ไหวได้แต่อ้ำอึง้งไม่รับปากสามีกับลูกๆอ่าเป็นการแอนตี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของทุกคน เวลานั้นไอ้ด่างก็นอนฟังชูหูชันกระดิกไปมาคอยชะโงกคอมองขึ้นไปบนบ้านเหมือนกับจะรู้ว่าป้าทองกำลังพูดอะไรกับคนในบ้านอยู่ป้าทองเล่าให้ฟังต่อว่าเมื่อทุกคนเห็นอย่างนี้แกก็ขอเวลาตัดสินใจใสามีกับลูกๆว่ายังทำใจไม่ได้ถ้าจะให้แกเอาไอ้ด่างไปปล่อยเมื่อทุกคนไปทำงานไอ้ด่างก็จะออกจากที่ซ่อนมาหาแกแกก็บอกไอ้ด่างว่าด่างเอ้ย ต่อไปเองคงจะไม่ได้อยู่กับข้าอีกแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ต้องการในแกอยู่ที่นี่ป้าทองพูดว่าเหมือนกับมันจะรู้ภาษาคนแกพูดอะไรออกไปมันคงจะรู้กระดิกหางแล้วก็ยังร้องครางให้แกได้ยินถ้าแกพูดในสิ่งที่ดีๆไอ้ด่างมันจะแสดงความลิงโลดดีใจออกมาให้เห็นถ้าแกพูดเรื่องไม่ดีอย่างที่เรื่องที่ไม่มีใครต้องการจะให้มันอยู่อย่างเวลาเนี้ยมันจะแสดงอาการเศร้าเหงาหงอยเอาแต่หมอบหรือไม่ก็เดินหายก็ไปใต้ถุนบ้าน แล้วก็จะไม่ยอมออกมากินข้าวที่แกหาไว้แกเลี้ยงไอ้ด่างมานานย่อมจะรู้ถึงจิตใจของหมาอย่างไอ้ด่างได้เป็นอย่างดีแกยังหาทางออกไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีกับไอ้ด่างเพราะว่ามันเป็นหมาแสนรู้มีความกตัญญูรู้คุณต่อเจ้าของมากแล้วก็พูดรู้เรื่องมันเป็นหมาที่ท่อมตัวรู้ว่าใครรักใครไม่รักมันตรงนี้แหละที่ทำให้แกรักและสงสารมันมากแกมีความผูกพันกับไอ้ด่างเหมือนกับลูกแท้ๆทีเดียว แกจะเรียกไอ้ด่างว่าลูกเกือบทุกคำจนกระทั่งวันหนึ่งดึกมากแล้วสามีป้าทองเนี่ยปวดท้องหนักจะไปห้องน้าเดินลงจากห้องที่อยู่ข้างบนมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำอยู่ข้างล่างแกเปิดไฟนีออนบนเพดานไว้เพื่อส่องทางเข้าห้องน้าหลังจากทำธรุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็เดินออกจากห้องน้าเพื่อจะกลับขึ้นห้องบนบ้านระหว่างที่เดินกลับนะก็มีตัวงูเหา่า ตัวใหญ่ตัวสีดำมาเมื่อมเนี่ยยาววาเศษชูแม่เบีย้ยสายหัวไปมาห่างจากสามีแกไม่กี่คืบอะ่ะพร้อมที่จะฉกกัดสามีแกเมื่อเดินเข้ามาได้ระยะหากงูงูเห่าตัวเนี้ยกัดแกนะแกมีสิทธิ์ตายได้ภายในห้านาทีถ้ารักษาไม่ทันปรากฏไม่รู้ไอ้ด่างโผล่มาจากไหนมันกระโจนเขากัดงูเห่าตัวนั้นก่อนที่งูจะกัด สามีแกแต่ว่าไอ้ดังก็พลาดท่าโดนงูเห่ากัดไอ้ดังคงจะเจ็บปวดจากการที่มันโดนงูกัดเนี่ยถึงกระนั้นก็มันก็ยังงับยังฟัดเหวี่ยงงูเหา่าตัวเครื่องไปมาจนหมดแรงอ่าหมดลมหายใจขณะที่ปากเขามันยังงับงูเหา่าตัวนั้นอยู่สามีแกเห็นเหตุการณ์รีบตะโกนให้ทุกคนมาช่วยไอ้ดังแต่ว่าไอ้ดังเนี่ยมันทนพิษที่งงูเห่ากัดไม่ไหวมันตายไปแล้วท่ามกลางความเสียใจของป้าทอง สามีแกมาเห็นคุณงามความดีของไอ้ด่างว่าตอนนี้แหละที่มันได้ปกป้องเจ้านายของมันด้วยการถวายชีวิตอย่างยอมตายเพื่อนายของมันอย่างซื่อสัตย์ถ้าไม่มีไอ้ด่างมาช่วยสามีของแกนั่นแหละจะเป็นเหยื่อให้กับง,งููห่ากัดความดีครั้งนี้ยกให้ไอ้ด่างหมาจรจัดที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายและเป็นกรรมของมันด้วยที่ต้องมาตายแทนนายของมันทั้งที่มันควรจะมีชีวิตอยู่ดูโลกใบนี้อีกนานป้าทองบอกว่าแกร้องไห้กับไอ้ด่างหมาที่แกรักและสงสารมากตัวนี้ มันเป็นหมาก็จริงยังช่วยปกป้องชีวิตสามีไม่ให้งูเห่ากัดมันยอมเอาชีวิตของมันเข้าแลกถ้าเป็นคนจะยอมแบบหมาอย่างไอ้ด่างเหรอเสร็จแล้วปราทองแกก็บอกว่างูเห่าตัวนั้นถึงจะไม่ตายแต่มันก็ได้รับบาดเจ็บจากเขี้ยวของไอ้ด่างจนเลื้อยไปแทบไม่ได้ลูกชายแกก็ตีงูเห่าตัวนี้ตายได้ไม้หน้าสามปราทองฝังไอ้ด่างไว้ใต้ถุนบ้านตรงที่มันเคยนอนมาจนตราบถึงทุกวันนี้แกคิดว่า ไอ้ด่างตัวเนี้ยคงจะต้องเป็นหมามีเจ้าของอยู่ก่อนแล้วแต่บังเอิญมันคงจะออกบ้านไปเที่ยวแล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูกก็เลยเดินซัดเซเนจรมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงบ้านแกโดนถูกหมาเจ้าถิ่นรุมกินโตะ๊ะต้องหนีกระเซาะกระเซิงเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในบ้านแกเท่านั้นยังไม่พอมันยังมีกรรมอีกสามีกับลูกๆไม่ต้องการให้มันอยู่จะให้แกเอาไปปล่อยวัด แต่มันก็เหมือนหมามีกรรมยังไม่ทันได้ไปปล่อยวัดเลยมันก็ต้องมาตายอย่างอนาถที่เข้าช่วยชีวิตสามีแกไว้ได้จากงูเห่าถึงมันจะเป็นหมาจรจัดแต่มันก็เป็นหมาที่มีความกตัญญูต่อป้าทองกับครอบครัวของแกทุกคนมาเห็นความดีของไอ้ด่างตอนที่มันตายขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตสามีกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็สายไปแล้วครับไอ้ด่างเป็นหมาที่มีกรรมที่ไม่มีใครเห็นมันมีค่ากว่าจะรู้ว่า หมาตัวนี้เป็นหมาดีไอ้ด่างก็จากโลกนี้ไปแล้วครับหมดเรื่องปลาทองทีนี้มาเรื่องปลาสุกมังปลาสุกนี่เพื่อนปลาทองแต่ว่าเรื่องของปลาสุกนี่ไม่เหมือนกับเรื่องปลาทองปลาสุกนี่แกอายุเกือบหกสิบแล้วมันกันแกก็เล่าให้ฟังบอกผัวแกอายุตอนนั้น แค่สี่สิบห้าสี่สิบหกวันวันเอาแต่กินเหล้าไม่มีวันไหนที่ผัวแกไม่เมาแกบอกคนเมาเหล้านี่แปลกเหมือนนะเดินกลับบ้านตัวเองถูกไม่ว่าจะกลางค่ากลางคืนดึกเดินขนาดไหนเดินกลับบ้านได้ไม่มีพลาดนะ่ะผัวแกก็เหมือนกับนักดื่มคอทองแดงทั่วไปจะเมาเหล้ามากน้อยแค่ไหนเดินกลับบ้านถูกแน่นอนไกลแค่ไหนก็เดินมาได้ พอมาถึงบ้านเท่านั้นล้มแผลนอนแพลสองหลึงไม่รู้ตัวปล่อยให้นอนอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงบางทีหมามาเลียปากแผลแผลๆพ,พวกขี้เหล้านี่ผิดมนุษย์มนาปราสุกแกว่าอย่างนั้นปราสุกบอกว่าแกเองก็เอื้อมระอากับผัวคนนี้มากไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ไปมันทนตื้อหน้าด้านจะอยู่อแกจะด่าว่ายังไงผัวแกก็เฉยเวลาไม่เมานในผัวแกเรียบร้อยนะทํางานขยันแต่พอกินเหล้าเข้าไปแล้ว แม่เมาเหมือนแมวแม่ของแกเคยบอกให้พาผัวไปอดเหล้าแกเคยพาไปไปอดเหล้าเหมือนกันพอออกมาไม่กี่อาทิตย์มันเป็นล่อเหล้าเมาแอกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว่ะประสุขบอกมันไม่รักดีก็ปล่อยมึงเลยตามเลยไปแกพูดด้วยความน้อยใจที่มีผัวไม่ดีเอาแต่กินเหล้าเมาอย่างทุกวัน่ะแล้วก็แกก็บอกว่า ผัวแกนี่ตายไปเมื่อตอนอายุ45ปีตายได้โรคตับแข็งแล้วก็สารพัดโรคโรคอะไรมั่งไม่รู้มันรุมเร้ามาก็เล่าละแกบอกว่าก่อนที่ผัวแกจะตายอแม่ก็บอกให้แกพาผัวไปอาบน้ำมนต์ไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาปล่อยนกปล่อยปลาซะบ้างเพราะอายุย่าง45ปีไม่ดีจะมีเคราะห์กรรมอาจจะถึงคาดได้แม่เขาว่างั้น ป้าสุขบอกว่าแม่จะเกลียดผัวอยู่แต่ก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้พอแม่มาบอกอย่างนี้ก็ชวนผัวไปทาพิธีกรรมทางสยศาสตร์ตามที่แม่แนะนําแต่ผัวมันไม่เชื่อเรื่องสยศาสตร์เรื่องนี้ไม่ยอมมันบอกเสียเวลากินเหล้าไปทำไมางมงายแกขยันขยอเจะเอาตัวผัวไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อจะตาชีวิตกับพระเกจิอาจารย์ที่วัดแต่ผัวไม่ไปอปฏิเสธจนแกขี้เกยียจจะงอ ปล่อยเลยตามเลยอ่าไม่เชื่อขาชังมั้งป้าสุขเล่าว่าสิ่งที่แกอยากใช้ผัวทํามากๆก็คือเข้าวัดเข้าว่าอ่าทาบุญทําทานสะบ้างจะได้ใกล้ชิดพระาศาสนาอย่างน้อยๆจะได้ไม่ลืมวัดว่าอย่างนั้นวันพระและงานเทศกาลประจําปีทางวัดเขาจะจัดงานใหญ่แกชวนผัวไปทําบุญมันก็ปฏิเสธทุกครั้งอ่ะแถมยังปากเสียตะโกนต่อว่าแกอีกอยากจะได้บุญมากๆก็เชิญไปทําเอาคนเดียวอ่ะข้าไม่อยากได้บุญหรอก เอาเวลาไปวัดเนี่ยมากินเหล้าไม่ดีกว่าเหรอได้ประโยชน์กว่าเยอะแกรู้สึกน้อยใจคำพูดน้องผัวไม่รู้อยู่มาได้ยังไงจนมีลูกมีเต้าโต,ตเป็นผู้ใหญ่แกยังทุเรศสมเพชชีวิตที่ได้ผัวเองสวยเอาจะดื่มเหล้าแบบเนี้แกเคยพูดสาบแช่งไอ้ผัวแกตายเร็วๆจะได้หมดเวรหมดกรรมสียทีอ่าอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์กายทุกข์ใจป้าสุกแกก็เผยอดีตให้ฟังว่าผัวแก อายุ45ปีเต็มเนี่ยแกลืมเรื่องที่แม่บอกให้พาผัวไปทําบุญสะดอกเคราะห์ต่อชะตาะจนกระทั่งผัวลมหมอนนอนเสือ่อส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกลางอ,อ,อยู่ที่โรงพยาบาลได้ไม่กี่วันผัวแกก็ตายหมอที่รักษาผัวแกบ,บอกว่าตับแข็งหัวใจวายตายมีโรคอื่นแทรกซ้อนอีกเยอะศพผัวแกยังอยู่โรงพยาบาล ปรากฏว่าวิญญาณมาขอเหล้าดื่มบอกหิวเหล้าจะลงแดงตายอยู่แล้วขอเหล้าดื่มหน่อยแกบอกว่าหลังจากนําศพผัวมาไว้ที่วัดสวดอภิธรรมศพสามวันสามคืนวิญญาณไปหาที่บ้านเข้าฝันขอเหล้าดื่มอ่าก็บอกดูสิมันทุเรศมากแค่ไหนตายไปแล้วยังห่วงเหล้าอีกจนกระทั่งเผาร่างของผัวแล้วทําบุญเจ็ดวันร้อยวันไปให้ตามประเพณีนึกว่าจะจบแค่นี้ที่ไหนได้ผัวมาเข้าฝันอีก อยู่ที่นั่นไม่มีเหล้าดื่มเลยสุกกูจะลงตายแดงตายยรามารอแล้วมีแต่ไอคนตัวใหญ่ๆหญมีเขาบนหัวเอาคีมเหล็กมาจับลิ้นงางปากอ่าเทน้ำทองแดงใส่ปากกูกินทุกวันเลยเสร็จแ,แล้วก็พูดนะบอกชอบกินเหล้ามากนะั่นเลยเอากินเข้าไปกินเข้าไปกินน้ำทองแดงแทนเหล้าไปกินเข้าไป ป้าสุกแกเล่าว่าแกเห็นรูปร่างผัวแกผอมสูบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นนึกสงสารทําบุญไปให้ผัวหรือยังไม่ได้รับส่วนกุศลเลยหรือยังไงไม่รู้ป้าสุกเล่าว่าผัวแกจะมาเข้าฝันรับสารภาพบาป,ปแกแล้วก็จะขอรับโทษที่ได้ทําไว้ตอนที่เป็นมนุษย์ใช้นี่เวนีน่กรรมป้าสุกแกก็บอกบอกว่าเออถ้ามี ใครที่เขารู้เรื่องนี้นะก็บอกให้เขาว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้มันทำแต่ความดีละความชั่วยเถอะตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานยังนรกเหมือนกับผัวฉันที่ตายไปต้องไปใช้เวรใช้กรรมเนี่ยมันตกนรกจริงๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ประสุขเล่าให้ฟังครับ